คณะรัฐมนตรีเคาะตรึงค่าไฟฟ้า4.18 บาทถึงสิ้นปีคงเพดานน้ำมันดีเซล33 บาทถึง31ต่อคอข่าวด่วนวันที่23 กรกฎาคม 2567 13:11 นคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตรึงราคาค่าไฟฟ้า4.18 บาทต่อหน่วยจนถึงสิ้นปีและตรึงราคาน้ำมันดีเซลลิตร33 บาทจนถึงวันที่31 ตุลาคมพร้อมเผยร่างกฎหมายแก้ไขโครงสร้างพลังงานใหม่วันที่23 กรกฎาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการตรึงค่าไฟเฉลี่ยที่เรียกเก็บกับประชาชนงวดเดือนนกยอธนาคารค0.2567 เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไม่เกิน300หน่วยเดือนในอัตรา3.99 บาทหน่วยส่วนประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300หน่วยเดือนขึ้นไปเรียกเก็บในอัตราคงเดิมที่4.18 บาทหน่วยโดยให้แบ่งทยอยชำระเงินคืนหนี้ภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.เป็นงวดต่อไปเนื่องจากกระทรวงพลังงานเห็นว่าการจ่ายชำระคืนหนี้ให้กฟผ.งวดเดียวแล้วให้ประชาชนแบกภาระหนี้ด้วยการจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรึงเพดานราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33 บาทต่อลิตรไปจนถึงวันที่31 ตุลาคม 2567ตามความสามารถของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากปัจจุบันกำหนดไว้จะสิ้นสุดวันที่31 กรกฎาคมนี้ตนไม่พอใจกลไกน้ำมันบ้านเราทุกวันนี้ที่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่เคยมีใครคิดจะแก้ไขระบบนี้ที่ใช้มานานตั้งแต่พวกท่านยังไม่เกิดถึงขั้นตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าต้นทุนน้ำมันเท่าไหร่ขนาดจะขึ้นมามากยังต้องรู้ต้นทุนแต่นี่น้ำมันที่มีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนต่อระบบเศรษฐกิจแต่กลับไม่มีกฎหมายควบคุมเลยตอนนี้ตนกำลังดำเนินการอยู่โดยการร่างกฎหมายเองแก้ไขโครงสร้างพลังงานใหม่ที่มีมาแล้วกว่า 40-50 ปีโดยกฎหมายใหม่ไม่ขัดผลประโยชน์ใครแต่หากกฎหมายใหม่ไม่ทันจะมีมาตรการอื่นมาแก้ปัญหาไปพรางก่อนขณะนี้ต้นฉบับเสร็จแล้วอยู่ระหว่างให้ทีมกฎหมายตรวจสอบก่อนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันในประเทศที่ขึ้นลงอยู่ทุกวันนี้นายพีรพันธ์กล่าวว่าความจริงเนื้อน้ำมันของไทยอยู่ที่ประมาณ20บาทกว่าลิตรไม่ต่างจากราคาน้ำมันในประเทศมากนักแต่สาเหตุที่ราคาน้ำมันในประเทศไทยสูงถึง 38-40 บาทต่อลิตรเพราะน้ำมันของไทยมีส่วนผสมของไบโอดีเซลและเอทานอลซึ่งในอดีตมีราคาถูกกว่าน้ำมันแต่ปัจจุบันทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลราคาแพงกว่าน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันของไทยแพงกว่าต่างประเทศประกอบกับภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ในอัตรา 5.99 บาทต่อลิตรสูงกว่าประเทศสิงคโปร์ที่เรียกเก็บภาษีในอัตรา 5.54 บาทต่อลิตรและประเทศเวียดนามเรียกเก็บภาษีในอัตรา 1.70 บาทต่อลิตรเป็นต้นขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดณวันที่14 กรกฎาคม 2567ติดลบ 111,855 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 64,252 ล้านบาทและบัญชีก๊าซหุงต้ม LPG หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวติดลบ 47,603 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเรียกอนุทินสมศักดิ์
คลียร์ปมกัญชาสั่งออกคอรอบอควบคุมการใช้การเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 11:14 น.ด่วนก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเรียกอนุทินสมศักดิ์เคลียร์ปมกัญชาก่อนทุบโต๊ะสั่งออกเป็นพรบ.เพื่อยุติความขัดแย้งพรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเรียกอนุทินสมศักดิ์เคลียร์ปมกัญชาทุบโต๊ะสั่งออกพรบ.ยุติขัดแย้งพรรคร่วมเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแหล่งข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เชิญนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.และนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมหารือพูดคุยเพื่อยุติประเด็นความขัดแย้งเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดหลังจากก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยออกมาแสดงความไม่สบายใจถึงประเด็นดังกล่าวทั้งนี้ในวงหารือนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าอยากให้ประเด็นดังกล่าวดำเนินการโดยการออกเป็นพระราชบัญญัติครบ.เพื่อควบคุมการบังคับใช้กัญชาให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์วิจัยและเศรษฐกิจเท่านั้นทั้งนี้การเรียกหารือด่วนดังกล่าวเพื่อเป็นการยุติและลดความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแอบส่องอาร์ตทอยตัวใหม่ลิซ่าน้องหมูลูลูเดอะปิจี้เตรียมฮิตแน่นอนเด่นออนไลน์วันที่22กรกฎาคม2567 17:09 น.แอบส่องอาร์ตทอยตัวใหม่ลิซ่าน้องหมูลูลูเดอะปิจี้รุ่นเท็ดดี้ลูลูน่ารักนุ่มฟูวงการอาร์ตทอยคาดเตรียมฮิตแน่นอนโซเชียลแห่ตามหาเรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่แห่งวงการอาร์ตทอยตัวจริงเสียงจริงสำหรับนักร้องสาวสัญชาติไทยที่ดังไกลระดับโลกอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวคลั่งรักเจ้ามอนสเตอร์ตัวจิ๋วสุดเท่อย่างลาบูบู LABUBUทำเอาวงการอาร์ตทอยสั่นสะเทือนราคาพุ่งทูเดอะมูนเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็มักจะเห็นลิซ่าออกมาโพสต์ภาพเหล่าอาร์ตทอยในกลุ่มอยู่บ่อยครั้งล่าสุดก็ดูจะเกิดเรื่องเขย่าวงการอาร์ตทอยอีกครั้งเมื่อลิซ่าออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพตุ๊กตาอาร์ตทอยตัวใหม่น่ารักขนนุ่มฟูหน้าเอ็นดูแบบสุดๆภาพประกอบจากไอจีลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอ็มโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคม2567ลิซ่าได้ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ผ่านบัญชีส่วนตัวลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอ็มเผยนาทีแกะกล่องสุ่มลาบูบู LABUBU รุ่น Half A Seed Win YL Plus Blind Box ซึ่งตัวที่ลิซ่าสุ่มได้คือเจ้า DUO เป็นตัวซีเครทที่ระดับความหายากคิดเป็นสัดส่วนคือ1:72เลยทีเดียวแต่งานนี้มีชาวเน็ตตาดีแอบไปสังเกตเห็นว่านอกจากตุ๊กตาลาบูบูแล้วสิ่งที่วางอยู่บนพื้นยังมีตัวละครใหม่แสนน่ารักเจ้าหมูสุดน่าเอ็นดูลูลูเดอะปิจี้รุ่นเท็ดดี้ลูลูอีกด้วยทำเอาวงการอาร์ตทอยฮือฮาอีกครั้งแห่คาดเดากันยกใหญ่ว่าสาวลิซ่าลงสตอรี่แบบนี้จะทำให้เจ้าลูลูเดอะปิจี้รุ่นเท็ดดี้ลูลูขึ้นแท่นอาร์ตทอยสุดฮิตจนหาซื้อยากแถมราคาพุ่งทะยานแบบลาบูบูอีกหรือไม่วันนี้ข่าวสดออนไลน์พาทุกคนรู้จักอาร์ตทอยลูลูเดอะปิจี้ลูลูเดอะปิจี้คืออะไร
ลูลูเดอะปีจี้คือคาแรคเตอร์พูดหมูตัวน้อยหรือเอลที่อยู่ในกระป๋องซึ่งมีความฝันอยากจะหนีออกจากกระป๋องไปท่องโลกกว้างและใช้ชีวิตลูลูเดอะปีจี้เป็นผลงานของซิชี่หรือซิสซิสสตอรี่มีการเปิดตัวตั้งแต่ปี2014แต่เริ่มเป็นที่รู้จักและโด่งดังมาจากงานสร้างหาย STS Art Toy Show ในปี2019กลายเป็นที่นิยมอย่างมากของแฟนๆและทำเป็นอาร์ตทอยในปัจจุบันลูลูเดอะปีจี้ที่ลิซ่าถือคือรุ่นอะไรลูลูเดอะปีจี้ที่ลิซ่าถือคือรุ่นเท็ดดี้ลูลูเป็นเจ้าพูดหมูในชุดหมีน้อยขนนุ่มฟูมีให้สะสมกับทั้งหมด8แบบเป็นตัวธรรมดา6แบบและซีเครต2แบบภาพประกอบจาก TOYZER0 อ่านข่าวเพิ่มเติมเดียน่าโดนลิซ่าป้ายยาเข้าวงการอาร์ตทอยเซอร์ไพรส์น้องถ่าย MV ที่เยาวราชไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ป้ายยาเรียบร้อยลิซ่าโพสต์รูปโรเซ่จุ่มอาร์ตทอยลาบูบูชาวเน็ตแห่แซวเขย่าวงการอาร์ตทอยลิซ่าเหมาลาบูบูยกกล่องเอ็นดูลิซ่าคลั่งรักอาร์ตทอยลาบูบูหนักมากไม่พลาดคอลเลกชันใหม่ล่าสุดแรของแท้ผู้ออกแบบลาบูบูส่งอาร์ตทอยหนึ่งเดียวในโลกให้ลิซ่า